ที่ในสภาเนี่ยมีการพูดอภิปรายถึงเรื่องถุงมือยางนะฟังเผลอๆเนี่ยคนทำสวนยางดีใจใช่ไหมฮะว่าคิดว่าจะเอายางพาราไปช่วยแต่ความจริงถุงมือยางนั้นก็เป็นถุงมือก๊อกแก๊ปหรือถุงมือที่เป็นพลาสติกนั่นเองนะฮะเรียกง่ายๆนะครับทีนี้ปรากฏว่าองค์การคลังสินค้าเนี่ยซึ่งหลายยุคหลายสมัยถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยก็คือเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับการแสวงหาประโยชน์ของฝ่ายนโยบายนะหรือฝ่ายการเมืองนะครับการที่ไปติดต่อทำสัญญาขายถุงมือนะฮะแล้วก็ไปซื้อถุงมือมาเป็นแสนแสนล้านเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งของสัญญาที่ถ้าซื้อแล้วขายไปจริงก็จะเกิดภาวะขาดทุนนะแล้วก็มาชดเชยกับบางสัญญาที่ได้กำไรนะแต่คนที่ได้กำไรไปเหนาะๆก็คือเงินล่วงหน้า 2,000 ล้านนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าฉลาดหรือโง่นะครับท่านลองพิจารณาดูเราบอกว่าจ่ายเงินล่วงหน้าให้เขาเนี่ยมีหรือครับที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะซึ่งไม่เคยชักดาบใครเนี่ยซื้อของเขาแล้วต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเว้นแต่จะเป็นเรื่องนโยบายนะอย่างเช่นการช่วยเหลือผู้รับเหมาในยามมีปัญหาวิกฤตต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะกำหนดว่ามีการจ่ายเงินล่วงหน้าแต่เงินล่วงหน้านั้นต้องประกัน 100% นอกเหนือจากเงินประกันสัญญานะแต่นี่ 2,000 ล้านเนี่ยเงินประกันล่วงหน้าคือเราจ่ายเงินไปให้เขา 2,000 เขาเอาเงินสดมาให้เรา200นะภายหลังจากที่เราจ่ายเงินไป 2,000 อย่างนี้เขาเรียกเงินประกันไหมครับมันไม่เห็นมีอะไรเป็นประกันเลยนะก็คือเราจ่ายให้ 2,000 แล้วเขาเอาเงินมาให้เรา200ก็สรุปก็คือจะเอาเงินล่วงหน้าเรา 1,800 ล้านไม่ใช่ 1,800 บาทนะครับซึ่ง 1,800 บาทตอนนี้เนี่ยมันไปไหนแล้วมีปัญหาแล้วครับว่าหลังจากที่โอนเข้าบัญชีแล้วมาเป็นเงินประกันให้กับหลักประกันเงินล่วงหน้านะไม่เกี่ยวกับเงินประกันสัญญาก็ปรากฏว่าเงินส่วนนี้กำลังติดตามอยู่ยังไม่รู้ว่าไปไหนนะฮะแล้วปัจจุบันนี้ก็บอกว่าสัญญาโมฆะแล้วนะแล้วเงิน 1,200 ล้านเนี่ยจะไปเอากับใครโง่ไหมครับนี่คือปัญหาค่าโง่อีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะที่เราในฐานะประชาชนเจ้าของเงินแผ่นดินจะต้องติดตามให้ได้แทนที่การอภิปรายแล้วไว้วางใจตัวรัฐมนตรีแล้วจะต้องมีการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไปทำสัญญาปรากฏว่ามีจัดการอยู่ครับแต่จัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกกรรมธิการปปงของสภาผู้แทนเนี่ยเรียกไปชี้แจงอธิบายว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยที่การจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยผ่านกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตามปกติหรือไม่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็ชี้แจงไปตามข้อที่จริงว่าไม่ได้ผ่านตามขั้นตอนปกตินะฮะถ้าเป็นอย่างเราก็น่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ากับประธานบอร์ดซึ่งจะต้องมาอธิบายให้สังคมได้เห็นว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นถึงทุกอย่างถึงออกมาในลักษณะนี้แต่ปรากฏว่าเขาไปตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ที่ถูกกรรมาธิการปปงเรียกมาให้ข้อมูลนะในฐานที่ไปให้ข้อมูลกับกรรมาธิการนะครับนี่คือปัญหานะครับว่าทำไมถึงทำกันอย่างนี้นะครับว่าคนที่เจ้าหน้าที่ที่ทำตรงไปตรงมากลับมารับปัญหาเรียกว่าโยนบาปไปให้เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องติดตามเพื่อให้ความเป็นธรรมด้วยในขณะเดียวกันความเป็นธรรมมี2ด้านครับด้านหนึ่งก็คือคนที่ทำให้เกิดความเสียหายนั่นแหละนะที่เราจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้วไม่รู้ไปไหนนะครับอันนี้ก็หน่วยงานตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจะต้องมีส่วนสร้างความกระจ่างโดยวิธีทางใดวิธีหนึ่งก็ต้องพยายามอย่าให้สังคมเข้าใจผิดว่ามีองค์กรอิสระแล้วไม่ได้มีความเป็นอิสระที่แท้จริงนะอยู่ในอานัตของฝ่ายบริหารเขา